เขาจะมีเพจของเขาอยู่เนาะใช่ค่ะแล้วก็จะติดเพจข้างล่างที่งานไหนดูที่มาสิไปดูยังไงก็ได้ขอให้แต่ว่ามันสอบเข้าไปในเนื้อหาว่ามันมีคำสอนแบบไหนอะไรอย่างไรเราเอาทุกลายไหมคำสอนเข้าไปในทุกลายเลยไหมทุกลายเลยถ้ามันจะมีในเนื้อหาในความหมายของมันมันจะมีความเชื่อเข้ามาด้วยค่ะแต่หนูไม่ได้แยกเป็นหนึ่งต่างหากปกติความเชื่อก็อันเดียวกันนี่แต่ว่าถ้าเราไปแยกเป็นว่าความเชื่อเขาเอาไปใช้แบบไหนซึ่งจะเก็บเฉพาะดอกใช่ไหมนำดอกไอ้คอกนะนะครับนำดอกที่ตากแห้งซึ่งจะเก็บในเฉพาะเดือน10 12เท่านั้นไปต้มและดื่มทำให้มีสุขภาพแข็งแรงต่อไปนะครับเชื่อว่าเป็นมอกเหรอเป็นการมอบเชื่อว่าเป็นการมอบตะกร้าไร้ตะโคหนึ่งชั้นเป็นการมอบสุขภาพที่แข็งแรงที่มันเรียกร้องสวยมากกว่าเป็นการเพิ่มความสวยงามเพิ่มมูลค่าให้กับตะเกาหนึ่งรวมทั้งเครื่องประดับเงินอื่นๆได้นำรุ่นและตะเกาเป็นประดับตกแต่งด้วยนี่มันเป็นลายได้อยู่แต่ว่ามันเป็นลายสมัยใหม่เนาะมันก็คงจะไปปลูกกับพืชสมุนไพรมันที่พี่ว่ามาจากธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นลายโบราณน่ะเอาไปดูลายโบราณสิเพื่อศึกษาเรื่องนี้ก็ของชาวตอนนี้แต่ไปในนี้หมายถึงว่าตัวปกติเนี่ยมันต้องใส่ไปในนี้นะคะโดยชั้นต่างๆตัวนี้คือเป็นนวัตกรรมอินโนเวชันของเราแต่ว่าตัวที่เราต้องสนใจมันก็ต้องมีเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ใส่ค่ะอันนี้ให้อันนี้มันเสร็จก่อนใช่ไหมใช่
ไปใส่ในเนื้อหาด้วยนะเพราะว่าจริงๆมันก็ต้องอยู่พื้นที่เล่นตรงนี้ป้าเป็นนักศึกษาของเอาตัวเล่นแต่ตัวที่ได้จากเล่นนี่ก็คือตัวทำให้กระต่ายตัวนี้
เราไม่ได้ไปสืบค้นพวกเอกสารมาก่อนเขาไม่รู้เขาก็เลยเห็นว่าเราเป็นรุ่นใหม่เขาก็เลยว่าลายที่มันมีอยู่เนี่ยมันเป็นลายใหม่เนี่ยจะมีเท่านี้แหละประมาณนี้เห็นไหมคนฝรั่งก็จะบอกว่าก่อนที่เราจะไปทำวิจัยอะไรเรื่องอะไรก็ตามเราจะต้องรีวิวเอกสารเบื้องต้นบอกว่าจริงๆมันมีอะไรฉะนั้นเราก็ต้องไปหาดูวิจัยของอาจารย์สุริยะคริสเนี่ยเขาทำให้ประเดิมเลยนะประเดิมเมืองสุรินทร์นะเป็นเล่มของเขาเลยนะเป็นเสื้อผูกของอาจารย์สุรินทร์แล้วหนูก็เอาคำสอนนะก็คำสอนนั้นมาใส่มันอยู่ในอันนี้แล้วน่าจะเขาน่าจะปลอกไปแล้วแหละเขาน่าจะโหลดได้ใช่ไหมโหลดงานวิจัยนะแล้วก็เขียนว่าประเดิมเมืองสุรินทร์หรือให้ประเดิมงานวิจัยก็คือเขียนว่าสุริยะคริสก็ได้แล้วก็จะขึ้นมาเป็นเล่มของอาจารย์สุริยะคริสนี่เขาเขียนเรื่องวิจัยล้วนๆเขาเขียนเรื่องประเกิมเลยว่าเขาบอกว่าลายไหนลายใหม่ลายไหนไหนกับแล้วก็ประเกิมไหนมีคำสอนยังไงมีความชื่ออย่างไรแล้วเอาไปใช้ในพิธีกรรมยังไงแต่แกจะเลือกเฉพาะ5ลายเอามาทำวิจัยดิฉันปริญญาโทนะฮะมันตอบอย่างนี้ได้แต่ตัวพวกเนี้ยไอตัวดอกละเอียดจริงๆมันเป็นแกไปขังดินนะลองไปดูดอกสิเห็นไหมเดี๋ยวนี้เขาเริ่มออกมาทำเป็นสร้อยเขาเริ่มออกมาทำเป็นดอกใหญ่ๆพวกเขาเอามาทำเป็นจี้อะไรอย่างเงี้ยเออมันสวยสมัยแต่ก่อนเข็มขัดมันจะมีแค่รางเข็มขัดเขาไม่ได้เอาดอกเนี้ยมาปองอีกทีหนึ่งนะมันจะเป็นแค่รางเข็มขัดเป็นเลยไอ้ดอกกระจองตัวนี้ทีนี้เขาก็เลยคิดว่าให้ทำยังไงหนึ่งจะสวยก็เอาดอกพวกนี้เอาเพิ่มเป็นมูลค่าขึ้นมาก็เอามาใส่มันก็เลยกลายเป็นหลักหมื่นขึ้นไปไงประมาณเนี้ยเพราะว่ามันค่าเกี่ยวกับเนื้อเงินเนื้ออะไรด้วยแต่ทีเนี้ยมันก็เริ่มเกิดการประยุกต์เอาตัวนี้มาทำต่างหูเอาตัวนี้มาทำจี้เอาตัวนี้มาทำเข็มขัดอะไรมันเป็นการเหมือนลักษณะเป็นการผสมประสานแบบลายตัวใหม่ที่มาจากดอกไม้มาจากอะไรธรรมชาติแบบนี้พวกกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างพวกพี่ทำอย่างเงี้ยคือมันก็สวยมันก็ดูดีนะดังนั้นจังหวัดสุรินทร์เขาก็เลยพยายามที่จะให้ลายเนี้ยเป็นลายสุรินทร์นะที่มหาลัยที่เป็นหัวหน้าที่แกทำหน้าบ้านหลวงปู่เกี่ยวทองที่ไปทำปีนี้นะเป็นดอกใหญ่ๆติดเอาไว้นะเขาก็พยายามที่จะให้รู้ว่าเออมันมีดอกแบบนี้แบบนี้แบบนี้เหมือนลักษณะของวัฒนธรรมสุรินทร์หรือบางละครเนี่ยเขากำลังจะโปรโมทว่าประกรมมีลายแบบนี้แล้วก็ไอ้ดอกใหญ่สุดเห็นไหมอยู่ที่สวนอะไรตรงข้างๆตลาดเราว่าเป็นออกเอาออกแล้วมั้งที่ลงพื้นที่ไปดูเมื่อวานประกรมลูกใหญ่ๆเลยนะไอ้ลูกเมื่อวานนี้ยกออกแล้วมั้งที่ไปดูเมื่อไหร่เห็นอยู่ใช่ไหมแต่พี่ลงไปเมื่อ 3-4 วันก่อนนี่เห็นนี่แล้วเอาไอ้ลูกกลมๆใหญ่ๆเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะไอ้ตัวนั้นพี่ยังไปถ่ายรูปไม่ได้นั่นเขากำลังสร้างอยู่แต่ตอนนี้เขามาทำเป็นลักษณะโปรโมทไปสักระยะหนึ่งมันก็สวยแต่แค่ปี2ปีแล้วคนรู้จักครับแต่แล้วพอตอนนี้ไอ้สัญลักษณ์พวกนี้มันกลับไม่มีอยู่จริงๆสัญลักษณ์พวกนี้มันควรจะอยู่เป็น10 20 30ปีมันไม่ควรจะอยู่แค่ปีหนึ่งเพื่อแค่โปรโมทอย่างเงี้ยเหมือนเราไปเมืองชาก็ปั้นชั้นน้อยเลยสั้นแม้แต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนแต่ยังไม่ควรรู้ว่าขีดตรงนี้เขาจะเห็นเขาเคยเห็นชั้นตรงเนี้ยประมาณลักษณะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่อันเนี้ยนั่นคือปีสองปีสามปีอ่ะเรามาปีที่สี่ปีที่ห้าเอาหายแล้วนะรูปประมาณใหม่นะเอาทำใหม่นะเนี่ยคนไทยเราก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่เนี้ยคนที่เขามาเขาก็เลยมันเหมือนลักษณะว่าคนที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขายังถ่ายรูปมันยังออกไปทางเฟซยังไปที่ไม่รู้จักคนเลยอะไรประมาณนี้เป็นคนที่เขาไปเห็นในครั้งแล้วก็ยังไปถ่ายรูปยังไปอะไรด้วยก็ช่วยเป็นการโปรโมทอีกทีนึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นดอกเก่านะที่ว่าน่าจะเป็นลายที่คนนิยมดอกระเบียบแบบนี้เวลาเราเห็นไม่ดอกระเบียบที่เราจะเกี่ยวข้าวมันขึ้นออกมาดอกหนึ่งทุกคำเลยนะบางทีไม่ได้ใส่แป้งหรือเปล่าลายดอกก็เหลี่ยมในข้อความหรือสุขใส่ทำให้มีปัญญาเชียบเลยเป็นลายพื้นฐานของการทำตะโกนทุกลายมีปัญญาเชียบเลยมีปัญญาเชียบเลยแล้วก็ใส่เพราะว่าทุกโชคดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นลายแห่งโชคดีอะไรอย่างเงี้ยให้มันมีความโชคจะมีอะไรอย่างเงี้ยด้วยเขียนต่อไป
องไปวิจัยยังไงว่าเอ๊ะทำไมร้านพวกนี้คนก็ถึงไม่ค่อยนิยมแล้วทำไมมันถึงแพงนะอะไรประมาณนี้สร้อยเนี่ยตั้ง 3,500 4,500 เราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงไม่ถูกเลยลายพวกนี้ยิ่งแพงนะนั่นน่ะแพงมากเลยอืมเป็นทั้งสร้อยก็ 8,000 ใช่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 อย่างแค่ดอกหนึ่งดอกหนึ่งแค่3ดอก4ดอกก็เล่นไป 6-7,000 แล้ว6-7,000 แล้วได้20,000บาทใช่ไหมครับ15,000ถ้ามี20,000ถ้ามีใช่ไหมครับดูหรือคู่เนี่ยเห็นไหมจากเป็นดึกจากเป็นเอาเด็กมันจะเป็นของฟางเลยเนาะก็ไปก้อนมองค่ะที่อยู่ในยุคสมัย
วเล็กเล็กลงแล้วก็อาจจะทำเป็นตัวหนังสือตัวใหม่ขึ้นมาที่เราสามารถใส่สำเนาหาตรงนี้ได้เพราะว่าคงจะต้องมีการขอด้วยจดที่ขอคืนเอาเป็นว่าถ้านั้นคนอ่านได้สามสิบต้องติดเลยโอเคต่อไปคีย์ต้องใช้ตัวดอกนี้ที่เขาเอาไปทำเป็นแบบเป็นอะไรใช่ไหมมีผลสีไหมทำในแบบนี้เคยทำไหมเพราะว่าพี่รู้สึกว่าที่รู้สึกว่าในการรู้สึกว่าเวลาใส่แล้วมันดูสวยก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันจะไปเกาะอะไรเกาะอะไรเลยแต่การไปจับอะไรหรือว่าพี่จะเอามือเอาอะไรมันจะเหมือนรู้สึกว่ากลัวก็หัวซึ่งสูงอันนี้ประมาณลักษณะแบบนี้แต่มันก็เหมือนลักษณะเหมือนในสุโขทัยประยุกต์นะแต่ว่าอย่างเดียวถ้ามันเยอะเกินไปปุ๊บอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะไปเกาะในของในของเราไม่ได้คิดด้วยประกวดมีเป็นไปพอลอกลายมาจากสุโขทัยและเวลาของการประดิษฐ์จากภาพนางอัปสราในปราสาทต่างๆทั้งในไทยกัมพูชาพบว่าด้านบนมงกุฎของนางอัปสราเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นนายจักรีที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษที่อยู่บนหัวของนางอัปสราเป็นนายจักรีใช้คำนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะในการเรามันเอามาใช้คำโบราณนี่คือตะเกิลนะเป็นภาษาเขมรเขาเรียกว่าตะเกิลของเขาแต่พอเรามันไปขึ้นอยู่บนอับสราแล้วมันจะเป็นดอกอะไรดอกอะไรที่เขาว่าดอกดอกกระชอนนะครับแต่นี่นะอับสราเขาได้การันตีของเขาว่าเป็นดอกกระชอนแต่เนี้ยเราก็ต้องพูดถึงมันลักษณะที่เขียนลักษณะเหมือนที่อยู่บนเสียงนางอัปสราอย่างเงี้ยเหมือนกับช่างได้ไปเห็นและอู้มันสวยเออเอามาทำอะไรที่เรื่อยๆเห็นดีกว่าทดลองมาจากนางอัปสราที่อยู่ในปราสาทก็พอนะโอเคต่อไปเป็นไงต่อไปเป็นไงอันนี้มันเป็นเซตเป็นชุดหนูมีช่องซูมอยู่ใช่ไหมท่านผู้กลับไปเพิ่มถ้าหนูจะทำแค่ตรงเนี้ยหนูซูมมาหาอาจารย์แล้วเรามาคิดตรงนี้ใหม่ตรงนี้ไม่ถูกนะแต่เรามาว่าแต่เริ่มต้นหนูจะต้องไปศึกษาบริบทพื้นที่ศึกษาเอกสารข้อมูลก่อนถ้าเราไปศึกษาเอกสารข้อมูลเสร็จแล้วเพื่อจะลงไปในพื้นที่เพื่อเซอร์วิสลงไปในพื้นที่เพื่อเซอร์วิสตัวที่สามก็ไปติดต่อประสานงานกับช่างกับอะไรครับเพื่อที่จะได้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายภาพแล้วก็ที่มาแล้วดอกพวกนี้ใครเป็นคนทำ
คือท่านแหละไม่รู้แล้วไม่ทราบที่มาไม่เข้าใจก็ดูคัพปี้มาจากอินเทอร์เน็ตมาเลยค่ะจ้ะแต่ว่าบางทีก็เขาอาจจะพยายามเสนอว่ามันไม่รู้ว่าดอกเนี้ยทำมาจากใครก่อนใครก่อนใครก่อนนั่นคือความหมายแต่เมื่อมาอยู่ในชุดความรู้ของเราแล้วเราใส่ไม่ได้เพราะถ้าเรากำลังนำเสนอสินค้ามันต้องรู้ที่มาสิฉะนั้นก็ได้จ้ะตอนนี้พอวันนั้นเราเขียนไปแล้วพูดไปดังหนูลงว่าเนี่ยในไม้พกคุมอะไรเนี่ยพอเกิดคุ้มเนี่ยเป็นชื่อของคนสัมภาษณ์ใช่ไหมเมื่อนี่เป็นคนสัมภาษณ์มาแล้วทฤษฎีตรงนี้เสร็จแล้วเราว่ามันต้องตัดความไม่ทราบที่มาเอาตัวเฉพาะที่เราบอกว่าบอกไม่รู้อะไรมีในความเชื่อยังไงมีคำสอนอะไรแล้วก็พอเอาไปมาใช้กันเด็กแบบนี้แล้วก็มันดีเด็กแล้วก็คนนี้เลยอย่างนี้เลยเพราะว่าอันนี้มันเอาไปใช้ได้จริงเพราะว่าเวลาคนไปซื้อเขาจะได้ไม่ต้องตั้งข้อสงสัยว่าทำไมอ่านตัวแล้วมันมีทราบที่มาแล้วมาทำขึ้นมาได้ยังไงฉันจะซื้อดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใส่รายนี้แล้วมันเฮงใส่แล้วนี่มันจะรู้ว่าอีกว่ามันเหี้ยมันซื้อใช่ไหมเพราะว่าบางคนจะซื้อมันไม่มีเหตุผลอยู่แล้วสีสกีดเวลาก็เสร็จประเดิมมันจะมีพวกราชภัฏสีสกีดเขาแต่งเยอะแยะเลยหนูก็เอามาสัก 2-3 ภาพวันนี้ประเดิมใส่ผ้าไหมของจังหวัดสีสกีดของจังหวัดสุรินทร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ก็ยังมีเอาไหมเอาอะไรไปใส่แบบนี้แต่ว่าภาพที่หนูจะต้องเอาขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีประเดิมประกอบถ้าตัวไม่มีประเดิมประกอบเอามาใช้ไม่ได้เพราะหนูกำลังจะพูดเรื่องของประเดิมเอาไปใช้ในบริบทว่ามันเอาไปใช้กับอะไรตอนนี้เวลาคนดูเออใส่ชุดไหนแบบนี้สวยประกอบนี้ก็สวยดีนะเออชุดคุยเห็นไหมคุยก็จะใส่เกลมอะไรเยอะแยะเลยแต่เขาไม่ได้ทำชุดคุยเนี่ยมันจะอยู่ในนั้นเยอะแยะเลยเพจของชาวคุยชอยนะคีแล้วมันจะมีตัวไหนนะคติคำสอนความเชื่ออัตลักษณ์ใช่ไหมพิธีกรรมความเชื่อพิธีกรรมความเชื่อเอามาช่องหนึ่งอันนี้พิธีกรรมเอาไปใช้ในอะไรคะไปใช้ในอะไรได้บ้างหมอช้างแล้วก็เก่งมอจูนมนุษย์แล้วก็อะไรคะแซนดวงตาเห็นไหมที่เราเห็นเนาะแล้วก็ตัวไหนคะที่เป็นประเพณีไหนขึ้นมาเลยต้องไปหามาใส่แซนสน็อปแซนสน็อปข้างอีเริ่มถวายพญาสุรินทร์พักดีศรีนรงจาวันแต่ละปีเห็นไหมเขาเซ็นประกำมาแข่งกันอีลุงตุ๊กปุ๊กอยู่เนี่ยมันเป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่เลยที่มันจะเป็นงานของเราเป็นแบบเรานี่มันเป็นการเพิ่มข้อมูลตัวใหม่เข้ามาประเพณีรำถวายพญาสุรินทร์ปีของสังกุลชาติพันธุ์มาเป็นภาพสวยๆมาใส่ตั้งแต่
มใส่ประเกิมใส่อะไรนู่นนี่นั่นนี่แล้วก็ใส่ประเกิมมันเข้ามาดำเข็นกันน่ะตรงนี้ด้วยนะใส่ลงไปด้วยนะมาดำสีผ้าพิมพ์ค่ะโอเคพร้อมแล้วก็พร้อมนะเกินปกติแล้วนะจะเพิ่มอะไรพิธีเกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยก็พิธีเกี่ยวกับนี่เห็นไหมเนาะนะเห็นไหมการแต่งกายการแต่งกายของสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษของกลุ่มเจ้าทุกท่านครับไปหาคนลาวซิมันใส่ประเกิมไหมเขมรใส่ประเกิมไหมแล้วก็ปูใส่ประเกิมไหมเอามาสามตัวนี้พ่อภาพที่เขาถ่ายเฟชชั่นกันอยู่ไหมที่เขาถ่ายแล้วเขาประกวดแข่งกันตอนที่ฉะนั้นมันถึงทำให้คนเขารู้ว่าโอ้สิ่งนี้เป็นสิ่งกำเนิดของประเกิมแต่สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษละเอียดด้วยอะไรเขาก็ยังเอาตัวนี้ไปใส่ในการที่จะทำนู่นนี่นั่นให้เป็นที่รู้จักของบ้านเมืองเขาแต่ว่าติดกำเนิดของประเกิมเนี่ยมันคืออยู่ตรงนี้มันเป็นการสร้างความสำคัญว่าแค่พื้นที่เล็กๆตรงนี้มันยังเลี้ยงคนได้ตั้ง4-5-6จังหวัดเลยเหรอว่าเห็นมันทำให้คนเห็นความสำคัญตรงนี้โอเคค่ะเสร็จโอเคเชื่อทั้งประวัติโน่นนี่นั่นจะไปอยู่ในบทที่4หมดเลยหนูก็ต้องเรียงมาก่อนว่าบทที่4มันจะเอาอะไรขึ้นก่อนขึ้นหลังแล้วก็การเชื่อพิธีกรรมการแต่งกายปรับเติมอะไรยังไงแล้วก็คำสอนทางคติอะไรเรียงมาเป็นกลุ่มแล้วก็ใส่ลงไปเป็นช่องเป็นช่องแล้วก็เอามาให้ดูมันเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วถ้ามันเพิ่มขึ้นไปเป็น 4,000 คน 6,000 คนต่อปีอะแล้วทุกคนแบบอยากมาอวดกันนะอะไรประมาณนี้ไม่ใช่อันนี้รังของพี่ในหลวงนี้สิ้นพระชนม์ด้วยเราก็เลยต้องเป็นสีเขียวขึ้นมาแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบ้านเราก็คือประเกิมทุกคนจะต้องใส่ลงไปจะไม่ไปหาข้าวแต่ละคนขึ้นตัวชี้สวยหรือเขาทำอะไรกันชี้สเกตใช่ไหมแล้วมีจอกันเขากำลังสังขารเขากำลังใช่แต่ละอำเภอเขาก็จับแบบนี้เหมือนกันเลือกเอาลอดจากเอาตัวจังหวัดมาแล้วก็ซอยไปแต่ละอำเภอก็ได้เขาก็ลงอยู่ในเขตนี้เรื่องของเขาเด็กเกิดสังขารเขามีลองถอยที่ยาสุรินทร์พญาเชียงพระที่จงพระเขาลองถอยนั่นแต่ว่านมูประเกิมหนักอยู่ในตัวเขาหนักแสดงว่าประเกิมเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับของวงกว้างของทั้งจังหวัดสุรินทร์นะครับเอาอย่างนี้ที่เขาต้องเอามาประดับกายของเขาวิชาของเรียนรู้ตัวอย่างที่เป็นความรักที่ความจะได้เห็นชัดว่าหรือจะแตกแบบไหนจะสร้างขาอันนี้มา
เรียงทีละตัวสมมติว่าปลาเรียงมาเสร็จแล้วปุ๊บเอาดอกทางตะวันดอกตะวันเสร็จแล้วปุ๊บมันมาจากไหนแล้วก็ตอนนี้คติความชื่อมันกับคำสอนอย่างนี้ให้เขียนเป็นตัวเป็นตัวไปเลยในเนื้อหานะในเล่มนะใช่มันต้องมีความละเอียดมันต้องมีเห็นไหมเราห่อเห็นไหมเราห่อมีคุณสมบัติผู้ตีประเกิมจำเป็นต้องใจเย็นใจนิ่งควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดังนั้นจึงต้องมีการครบครูอาจารย์บูชาครูก่อนทุกครั้งเพราะจะทำให้เกิดความหนักแน่นเมื่อทำลายออกมาจะงดงามน่าชื่นชมจึงหมายถึงจิตใจภาวะความขุ่นมัวภายในจิตใจมนุษย์ที่จำเป็นจะต้องควบคุมดูแลด้วยสิ่งที่เหนือกว่ามนุษย์นั่นก็คือศีลธรรมและความเสมอกันไม่มีที่ถีบเห็นไหมเนี่ยมันมาเป็นคำสอนแล้วตอนนี้เวลาคนก็จะทำวิจัยเขาอ่านตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะเอาที่ไอ้นายลำหงส์นี่แหละออกมาเขียนเรื่องหนึ่งขึ้นมาเขาก็ไปว่าเอ๊ะมันแสดงถึงศีลธรรมยังไงความสัมพันธ์ยังไงที่ถีบยังไงก็จะตีโจทย์จากตรงนี้ออกมาก็จะเป็นงานอีกชิ้นที่มันจะละเอียดไปอีกยาวไปอีกของเขาแต่เราจะไปเขียนออกทุกคำไม่ได้มันจะต้องเอาเป็นงานทำที่เป็นคีย์เวิร์ดใหญ่เพื่อสร้างความน่าสนใจอันนี้ตำลึงไหมหนูมีตำลึงหรือยังมีหอกโปร่งแล้วก็จานจานเป็นจานเป็นสร้อยเป็นหลอดใช่เป็นสร้อยเป็นอะไรอันหนึ่งที่หนูเรียกอันนี้เขาเรียกว่าตะเกลอันนี้เขาเรียกว่าจานอันนี้ตะเกลหมดเลยใช่อันนี้เขาเรียกว่าประเกิมเห็นไหมแยกเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวให้คำรู้แต่ปรากฏในเนื้อหาชื่อนี้แหละงานหนูก็ใช้อธิบายดอกมะยมมะยมไรจันไรอะไรเห็นนะจันต่างหูเขาเนี่ยไม้ไม้รากโครงรากเองครับแล้วประเกิมทำเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ยังไงรูปไม้หนึ่งสองสามเป็นอัตลักษณ์เนี่ยคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของลักษณะเฉพาะสิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ของสังคมที่มีคุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคมคือลักษณะที่ไม่เหมือนกับของคนอื่นเห็นไหมเนี่ยนี่คืออธิบายถึงอัตลักษณ์ที่คิดถอดออกมานะไม่ได้เอามาจากพจนานุกรมไม่ได้เอามาจากอ่านจากพจนานุกรมแล้วอ่านจากคนเขียนแล้วก็มาเขียนเป็นของตัวเองว่าใช่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้านั่งขายหน้าตัวนี้ไหมเพราะอัตลักษณ์หนูยังขอออกมาไม่ชัดเลยยังแปลกๆอยู่เลยเป็นภาพของตัวอันนี้คืออัตลักษณ์นะใส่ไปเลยอัตลักษณ์เป็นยังไงทำเสร็จแล้วทีนี้หมดที่4แล้วก็มาว่ากันเรียงมาก่อนแล้วก็ทำเพิ่มเติมเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยศึกษาความเป็นไปได้
ในส่วนตรงนี้ก็จะมีผลของผู้เชี่ยวชาญในการสอนสองตัวมือซี